สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาคุยกันในส่วนข,ของหุ้นบนดอยนะครับซึ่งในส่วนของคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปที่3แล้วนะครับโดยในส่วนของคลิปนี้นะครับเราก็จะมาคุยกันในส่วนของหุ้น BH นะครับและหุ้น CPN นะครับหุ้นตัวแรกที่เราจะมาดูกันนะครับก็เป็นในส่วนของ BH นะครับหรือบริษัทโรงพยาบาลราฐจำกัดมหาชนนะครับซึ่งในส่วนของ BH เนี่ยก็อยู่ในส่วนของกลุ่ม บริการและการแพทย์นะครับซึ่งรวมอยู่ในกลุ่มเซตห้าสิบนะครับออลักษณะการทําธุรกิจก็เป็นการให้บริการทางการแพทย์นะครับทั้งภายในแล้วก็ต่างประเทศนะครับโดยเบื้องต้นน่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันในส่วนของงบการเงินก่อนนะครับในส่วนของตัว BHA นะครับถ้าดูตั้งแต่ปี58น่ะนะครับก็คือว่าสินทรัพย์เนี่ย ก็มีการเติบโตนะฮะจากปี58เนี่ย21,000ล้านนะครับปี59ก็21,000ล้านนะครับปี60นะครับ23,000ล้านนะครับและปี61เนี่ย24,700ล้านและปี62นะครับก็โตต่อเนื่องเป็น25,000ล้านนะครับส่วนนี้สินเนี่ยก็ค่อยๆมีการปรับตัวลดลงนะครับจากปี58เนี่ยอยู่ที่ประมาณ8,000ล้านนะครับแล้วก็ปี62นะครับปัจจุบันเนี่ยเหลือแค่ห้าห0ื่นเอา่าเท่าที่ฮะ5,900ล้านนะครับก็ถือว่าเป็นอะะไรรรททีีด่ดนนคัับสิพย โตแต่ว่านี้สินลดลงนะครับส่วนหุ้นถือหุน้นนะครับปี58ก็โตจาก1 2ื่0สล้านนะครับเป็น 14, 0 0 0ล้านปี59ปี60 16,000ล้านนะครับปี61 1 8 0 0 0ล้านนะครับและปี6 2สนะครับก็18,900ล้านก็มีการเติบโตขึ้นมาเล็กน้อยนะครับจากปี61นนะครับในส่วนของทุนเองกออ็ไม่ได้มีการเพิ่มทุนนะครับในส่วนของรายได้เองเนี่ย ก็ค่อนข้างจะทยอยเติบโตมานะครับตั้งแต่ปี58เนี่ยก็คือ,อ17,900ล้านนะครับปี59เนี่ย1 8 1่0ล้านนะครับแล้วก็ปี60เนี่ย18,500ล้านนะครับแต่พอเข้าปี61เนี่ยจะเห็นได้ว่าในส่วนของตัวรายได้เองเนี่ยเริ่มทรงตัวนะครก็อยู่ที่18,541ล้านนะครับ แล้วก็ในส่วนของปี62นะครับปัจจุบันเนี่ยผ่านไปครึ่งปีนะครับก็อยู่ที่ประมาณ9,000ล้านนะครับจบปีนะครับถ้าเราคิดที่อัตราส่วนเดียวกันก็คือน่าจะจบที่ประมาณ18,000ล้านนะครับแสดงว่าปีนี้เนี่ยจะเป็นปีแรกที่ในส่วนของ b e h i o n นะครับมีรายได้ลดลงนะครับเมื่อเทียบกับช่วง3-4ปีที่ผ่านมานะครับ แล้วก็ในส่วนของกำไรนะครับปี58เนี่ยสามพันสี่ล้านนะครับปี59 3 6 0้าสามันล้านนะครับปี60เนี่ย3,900ล้านแล้วปี61นะครับอยู่ที่4,151ล้านนะครับแต่ว่าในส่วนของปี62เนี่ยผ่านมาแล้วครึ่งปีเนี่ย กำไรเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,800ล้านนะครับจะเห็นได้ว่ากำไรเนี่ยถ้าจบปีเนี่ยจะจบที่ประมาณสัก3 6 0 0ล้านนะครับถ้าคิดที่อีกครึ่งปีเนี่ยสามารถทำกำไรได้เท่ากันนะครับก็จะเป็นปีแรกนะครับที่ทั้งไรายได้และกำไรเนี่ยมีการปรับตัวลดลงนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยทางทีมผู้บริหารนะครับเขาก็ได้มีการแจ้งว่าเกิดจากในส่วนของการที่ ในส่วนของรายได้นะครับทั้งลูกค้าในส่วนของที่เป็นคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินยมีการปรับตัวลดลงนะครับแต่ก็ยังพยายามที่จะเอนเทนนะครับในส่วนของรายได้แล้วก็กําไรไว้นะครับแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งของในส่วนของเรื่องกำไรเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับที่เป็นกฎหมายใหม่ที่ให้มีการสํารองเงินมากขึ้นนะครับสำหรับพนักงานนะครับมันก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะครับที่ทําให้ในส่วนของกําไรเนี่ยมีการปรับตัวลดลงนะครับเปอร์เซ็นข a e เนี่ยในส่วนของ al เนี่ย21 เปอร์เซ็นต์มาตลอดนะครับปีนี้เป็นปีแรกที่ต่ำกว่า20นะครับแล้วก็ LE นะครับก็ปี58 29เปอร์เซ็นต์นะครับปี59 26เปอร์เซ็นต์นะครับปี60นี่25เปอร์เซ็นต์นะครับอ่าปี61ก็23เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ปี62นะครับผ่านมาครึ่งปีก็อยู่ที่21.65เปอร์เซ็นต์นะครับในส่วนของตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นอ่าการปรับตัวลดลงนะครับในส่วนของเปอร์เซ็นต์ LE และ LE นะครับ ในส่วนของ P/E นะครับตั้งแต่ปี58นี่อยู่ที่45เท่านะครับปี P 59ใน3 7นะครับปี P 60 35แล้วก็ปี61เนี่ยอยู่ที่3 3เท่านะครับปัจจุบันล่าสุดเนี่ย P/E อยู่ที่มาน23เท่านะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะถูกเมื่อเทียบกับย้อนหลังที่ผ่านมานะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ต้องยอมรับว่าเป็นปีแรกเหมือนกันที่ในส่วนของ b h เนี่ยเขาเริ่มที่จะตึงตัวในส่วนของการที่จะขยายครับในส่วนของรายได้แล้วก็ในส่วนของอกำไรนะครับ ถัดมานะครับเรามาดูในส่วนของกราฟกันนะครับก็จะเห็นได้ว่าในส่วนของหุ้น BH ชนะครับช่วงประมาณสัก2ปีที่ผ่านมานะครับเขาก็มีการวิ่งอยู่ในไซเวย์กอบกว้างนะครับสักพักหนึ่งแล้วนะครับโดยที่ในส่วนของโลเองเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสัก1้อย4นะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเขาก็ เป็นจุดโลนะครับในช่วง2ปีที่ผ่านมาที่ไม่เคยหลุดจากตรงนี้มานะครับแต่ว่าปัจจุบันเองเนี่ยก็เพิ่งจะไดออ้มีการทำโลใหม่นะครับหลุดออกมานะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแนวรับแนวต้านถัดไปนะครับในส่วนของตัวแนวต้านถัดไปนะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก130 9บาทนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเขาก็ได้หลุดไปแล้วนะครับถัดมาเนี่ยก็จะไปทีอยู่ที่ประมาณสักร้อยแบาทเลยนะครับถ้าถ้าตรงนี้เขายังไม่สามารถที่จะสร้างฐานได้นะครับฉะนั้นเนี่ยในปัจจุบันเองนะครับในส่วนของหุ้น B H นะครับก็จะเห็นได้ว่าเป็นในส่วนขาลงอย่างชัดเจนนะครับแต่ว่าในส่วนของออการลงเนี่ยปัจจุบันก็จะเห็นได้ว่ามันเกิดจากในส่วนของทางหุ้น B H เองเนี่ยเขาเป็นหุ้นที่มีการ Growth Stock มานในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยในส่วนของการโกรดตรงนี้เนี่ยมันเริ่มออมีการไม่เติบโตไปอย่างที่นักลงทุนคาดหวังนะครับก็เลยทำให้ในส่วนของราคาเองเนี่ยออมีการออไม่ตอบสนองก่อการขึ้นต่อไปนะครับทำให้ปัจจุบันเองเนี่ยก็มีการไซด์วดาวนะครับแล้วก็อย่างที่คุยนะครับว่าออสต็อปถัดไปเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสัก108แนะครับแนวต้านก็อยู่ที่ประมาณ100 39บาทนะครับบวกลบประมาณนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยยังไงเราก็คงต้องติดตามดูนะครับในส่วนของระการว่าเขาจะสามารถกลับมาเป็นหุ้นโกลด์องอีกครั้งได้หรือเปล่านะครับถัดไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของทางด้านหุ้น CPN นะครับบริษัทสินทันพัฒนาจำกัดนะครับซึ่งในส่วนของ CPN เนี่ยเขาก็ถูกรวมอยู่ในส่วนของเซตฟินะครับในส่วนของ พัฒนา,าสังหาริมทรัพย์นะครับในส่วนของรายได้ CPN เนี่ยหลกัลกๆก็จะเป็นการให้เช่าพื้นที่นะครับก็คือ5เซนต์น,นั่นเองนะครับรวมถึงอาคา,สารสำนักงานนะครับรวมถึงในส่วนของอาการให้เช่านะครับศูนย์อาหารต่างๆนะครับต่อมา,นะาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของทางด้นานเงินนะครับในส่วนของการเงินนะ่ะในส่วนของ CPN น่ะนะครับปี58เนี่ยสินทรัพย์นะครับอยู่ที่ประมาณ 1 3 0 0 0ล้านนะครับปี59 1 4 0 0 0ล้านนะครับปี60เนี่ย1 2 0 0 0ล้าน20,000ล้านนะครับแล้วก็ปี61นะครับ1 6 0 0 0ล้านนะครับแล้วก็ปี62นะครับ1 0ึ่0แส่นแปดพัล้านนะครับในส่วนนี้สินนะครับในส่วนของ CPN เองเนี่ยปีห้าแปดนะครับ56,000ล้านนะครับปี59นะครับเหลือ51,000ล้านนะครับปี60นะครับกลับมาเป็น56,000ล้านนะครับและปี61นนะครับก็ ปรับขึ้นมาเป็น87,000ล้านนะครับและในส่วนของล่าสุดนะครับปี62เนี่ยก็อยู่ที่94,000ล้านนะครับในส่วนของพืชถูหุ้นนะครับก็ปี58นะครับ45,000ล้านปี59 52,000ล้านนะครับปี60 61,000ล้านปี61นะครับ65,000ล้านและปี62นะครับปัจจุบันก็60,000 5,694ล้านนะครับมีการปรับตัวลดลงเล็กน้อยนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นเพียงครึ่งปีแรกนะครับในส่วนของอมูลค่าหุ้นนะครับก็ไม่ได้มีการเพิ่มทุนนะครับในช่วงสามสี่ปีที่ผ่านมานะครับในส่วนของรายได้นะครับปี58นะครับ26,000ล้านนะครับปี59 30,000ล้านนะครับปี60เนี่ย35,000ล้านนะครับและปี61นะครับ37,000ล้านนะครับ ในส่วนของปีปัจจุบันนะครับถ้าเกิดว่าคิดสับอีกครึ่งปีนะครับที่ CPN เขาน่าจะมีการมีรายได้เท่ากับครึ่งปีที่ผ่านมานะครับก็คิดว่าปีนี้น่าจะจบในตัวเลขใกล้กเคียงแต่ว่าในปีนี้เองเนี่ยเขามีในส่วนของทางห้างเ,เปิดใหม่เซนทัลวิลเลตนะครับที่เปิดที่แถวแถวสุวนันทภูมินะครับแล้วก็ปี6-3เองเนี่ยเขาก็ยังจะมีห้างเปิดใหม่ที่ในส่วนของเซนทัล จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับซึ่งตรงนั้นเองเนี่ยน่าจะทําให้ในส่วนของรายได้เนี่ยยังมีการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนะครับในส่วนของกําไรต่อหุ้นน่ยนะครับก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าปี61เนี่ยก็มีการปรับตัวลดลงเล็กน้อยนะครับในส่วนของเปอร์เซ็นต์เอ้าเนะครับก็ถือว่าออ,อยู่ในระดับทรงตัวนะครับ l อ e ก็อยู่มาสัก10%นะครับ LE เนี่ยอยู่ที่ประมาณสักสิ 8%นะครับแต่ว่าปีปัจจุบันเนี่ยในส่งเอวีก็อยู่มัน9.42นะครับ r อวก็อยู่ที่ประมาณ16.97นะครับสัดส่วนทางการเงินนะครับในส่วนของ P E นะครับอ๋อปี58ในยี่สิเท่านะครับปี59 28เท่านะครับปี60เนี่ยอยู่ที่28เท่าแล้วก็ปี61 30เท่านะครับในส่วนของปี62นะครับปัจจุบันอยู่ที่28.32เท่านะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยในส่วนของทางด้านเอ่อซีพีเอ จะเห็นได้ว่าในส่วนของตัวรายได้เองเนี่ยเขาก็ยังมีการทยอยเติบโตนะครับแล้วก็ในปีนี้เองอาจจะมีการส่งตัวเล็กน้อยนะครับแต่ว่าในส่วนของระยะยาวเนี่ยก็ยังเหมือนกับยังมีความเป็นได้ในการที่จะเติบโตนะครับตามสภาวะเศรษฐกิจนะครับและการขยายตัวทางเศรษฐกิจนะครับถัดมานะครับมาดูในส่วนของกราฟของ C P N นะครับก็จะเห็นได้ว่าในส่วนง C P N เนี่ยในช่วงประมาณ2ปีที่ผ่านมานะครับหุ้นเขาก็ออกเป็นคล้ายคไซด์เวย์ดาวนะครับ แล้วก็ในส่วนของแนวรับที่สำคัญนะครับเขาอยู่ที่ประมาณสัก71บาทนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยผลปรากฏว่าในส่วนของทางเทคนิคนะครับเขาเพิ่งจะทำหลุดโลนะครับในรอบสองสามปีที่ผ่านมานะครับก็คือประมาณ71บาทนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยปัจจุบันเนี่ยในส่วนของแนวรับปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก65บาทเศษเศษนะครับ ประมาณสัก65.9กนะครับก็จะเป็นระดับสำคัญณปัจจุบันของทางด้าน CPN นะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยในส่วนของปัจจัยหลักที่มีการาทำให้ราคาหุ้น ปรับตัวลดลงนะครับเข้าใจว่าหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของตัวเซ็นทรัลวิลเลจนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งในส่วนของการเติบโตนะครับที่มีการชะลอตัวเล็กน้อยนะครับในส่วนของปีนี้แต่ว่าในระยะยาวเองเนี่ยก็คิดว่าน่าจะกลับเข้ามาได้นะครับเพราะว่าเขาเองก็ยังมีการทยอยเปิดพื้นที่นะครับในส่วนของธุรกิจใหม่ๆนะครับแล้วก็ในส่วนของเซ็นทรัลวิลเลจเองเนี่ยเขาก็มีปัญหาในส่วนของเรื่องการเปิดพื้นที่นะครับ กับทางด้านเ o t นะครับซึ่งปัจจุบันเองเนี่ยสารเขาก็ได้มีคําสั่งคุ้มครองแล้วนะครับให้สามารถเปิดทำการได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามในส่วนของตัวเซ็นทรัลวินเลดเองเนี่ยเขาก็มีการประมาณการนะครับว่าออมีรายได้ออทั้งหมดนะครับเทียบเป็นแค่ประมาณสัก3%ของเซ็นทรัลนะครับซึ่งในส่วนของทางด้านซีพีเอ,อ็นเองนะครับรายได้ประมาณสัก70กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับมาจากเรื่องของการออให้เช่าพื้นที่นะครับในส่วนของทางด้านออห้าง อาคารสำนักง,งานนะครับในส่วนของเครือเซนทันนะครับในส่วนของสุดท้ายเดี๋ยวดูในส่วนของรับถัดไปของ C ีบยก็น่านนจะอยู่ที่ประมาณสัก60บาทนะครับท่าหลุดจาก65บาท8.9ด, 8, ดเนี่ยนะครับเจอกันอีกทีก็จะเป็นในส่วนของแนวรับอยู่ที่ประมาณสัก60บาทนะครับ ก็ต้องลุ้นกันนะ,นะครับว่าเขาจะสามารถกลับขึ้นมาเป็นหุ้นขาขึ้นได้ไหมนะครับแต่ว่าปัจจุบันเองเ,เขาก็มีการพยายามสร้างฐานนะครับอยู่ที่ประมาณสักช่วง 60, 6 0 6บถึง69บาทนะครับช่วงนี้ก็มีการสร้างฐานอยู่นะครับยังไงก็ต้องออจับตาดูกันต่อไปนะครับในส่วนของหุ้น CPN นะครับ โอเคครับถ้ารับชมมาถึงตรงนี้แล้วก็ขอขอบคุณมากนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับช่องเราเองก็มีการลงคลิปใหม่ๆนะครับทุกๆสัปดาห์นะครับเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปนะครับยังไงก็ฝากกด subscribe ไว้นะครับเพื่อที่จะได้ติดตามคลิปถัดไปของเรานะครับและถ้าหากว่าเห็นว่าคลิปมีประโยชน์นะครับยังไงก็ฝากกดแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับ